เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกป่าชายเลนในโครงการอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะที่บ้านเนินโพตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในโครงการอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีสำหรับโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงกรมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดทุกจังหวัดและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าจึงร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ทั้งนี้ยังเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชนและพื้นที่ป่าต่างๆและยังเป็นการสนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมระยะ5ปีตั้งแต่ปี2555ถึง2559โดยจังหวัดจันทบุรีซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกป่าจำนวน 3,000 กล้าในพื้นที่50ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า4ล้านไร่ทั่วประเทศค่ะ